ไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นเข้มแข็งหรอกวินทิยาให้อภัยฉันด้วยนะในวันนี้นะฉันขัดคำสั่งพี่ชายฉันไม่ได้ฉันหมดหนทางฉันขอโทษนะนี่ทำอะไรนะอย่ามาขอโทษให้ฉันต้องอับอายเลยนะเป็นฉันต้องขอโทษเธอมากกว่าตั้งแต่ที่ฉันมาที่นี่ฉันทำให้บ้านนี้ต้องเสื่อมเสียตลอดให้อภัยฉันด้วยเถอะนะแล้วก็วิทิเลศไม่ได้พูดอะไรผิดเลยเขาพูดความจริงทั้งหมดฉันเป็นแค่นักเต้นข้างถนนและไม่ทีเล็ดพูดมาต่อหน้าทุกคนแบบนั้นต่างหากที่ทำให้ฉันต้องรู้สึกอับอายนะฉันแค่รู้สึกอับอายแค่นั้นเองชื่อเสียงของฉันมันทำให้ฉันต้องอับอายอย่าพูดแบบนั้นสิฉันจะบอกเธอวันนี้คนเคยว่าฉันมาก่อนแต่สิ่งที่ฉันได้ยินวันนี้มันทำให้อดีตได้กลับมาหลอกหลอนฉันอีกแล้วนะสิไม่มีอะไรหรอกนะวินทิยาฉันอยู่ข้างเธอนะรู้ไหมฉันจะไม่ยอมให้เธอเสียสิทธิ์อะไรไปแน่นอนฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากจะได้เงินหรือว่าอะไรเลยนะฉันแค่ก็อยากที่จะใช้ชีวิตให้มันมีเกียรติแค่นั้นเองนะฉันอยากที่จะมีความรักฉันอยากที่จะมีความฝันฉันอยากจะให้มีคนรักฉันหลังจากที่เข้ามาในบ้านนี้ฉันคิดว่าฉันจะได้ความรักและความเคารพและนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการแต่ว่ามิทิเลสทำแบบนั้นกับฉันฉันเองก็รู้ทันทีว่าความฝันฉันไม่มีทางเป็นจริงฉันไม่ได้แค่ห่วงตัวเองเท่านั้นแต่ว่าฉันเป็นห่วงกุดดีด้วยฉันจะไม่ยอมให้ใครทำอะไรกุดดีฉันสัญญากับกุดดีว่าถ้าฉันยังไม่ตายกุดดีกับลูกจะไม่มีทางที่จะเป็นอะไรไปได้เด็ดขาดเลยและฉันก็อยากจะทำตามสัญญาของฉันฉันไม่อยากจะได้เธออาจจะยังไม่รู้นะแต่ว่าย่าน่ะภูมิใจในตัวเธอสิ่งที่เธอทำลงไปย่าดีใจแทนมากเลยนะตอนที่เธอดูแลกุดดีเหมือนกับเป็นพี่สาวของเธอคนหนึ่งย่าก็พอใจมากแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นตอนที่มิทิเลสว่าเธอเมื่อกี้นี่ทั้งครอบครัวก็มีสีหน้าเดียวกันทำสีหน้าเหมือนตอนเขาว่ามายาหรือว่าปูนำมิทิยาเธอไม่รู้หรอว่าครอบครัวนี้รักเธอมากถึงแม้ว่ามิทิเลสจะไม่ยอมรับเธอแล้วยังไงล่ะทุกคนยอมรับเธอนี่เธอมีฉันอยู่นะอย่าลืมสิฉันจะให้ความรักกับเธอทำให้เธอมีความสุขอย่าเศร้าไปเลยนะฉันมั่นใจว่าวันหนึ่งไฟรักแดนเถื่อนศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 1:50 น.